สวัสดีครับผมชายมินบุรีผมมวยหูแสบพัทยาครับผมบักโจ้โคราชนะครับผมมวยหูดวงแก้วนะครับจะมาให้ทัศนะมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับผู้เอกของรายการทั้งเจ็ดสีก็เป็นแลมโบ้เพชรปตท.วันนี้พบกับทางด้านของก้องศักดิ์วีเคสันใจมวยไทยแลมโบ้เนี่ยถือว่าเป็นมวยรูปร่างสูงลอยกว่านะครับอาวุธมวยยาวกว่าจังหวะแข้งออกได้ทั้งซ้ายและขวาวงในเนี่ยเดินปิดศอกฟันศอกเข่าในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงค้ำขวางดันแทงส่วนก้องศักดิ์ PK แสนชัยเนี่ยเป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างเสียเปรียบนิดนึงเป็นมวยซ้ายจังหวะเตะซ้ายรุนแรงเลยนะหมัดซ้ายก็ต่อยได้รุนแรงนะครับวงในเนี่ยมีไล่แขนมีทางแขนดีการยืนระยะดีแล้วก็การแก้ไขเกมมวยเนี่ยถือว่าดีกว่าหลักเหลี่ยม IQ มวยสมองมวย180คู่นี้ก็เป็นมวยจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมืออยู่ที่ก้องศักดิ์อ่ะส่วนเจ้าแลมโบ้เนี่ยเป็นมวยเข่าบู๊สู้5ยกมีศอกสลับมวยคู่นี้ครับผมชอบไปที่แลมโบ้นะครับชกอยู่สม่ำเสมอกว่าแล้วชกช่อง7สีเนี่ยแรงเชียร์เสียงเชียร์เนี่ยมันจะดังเพราะนั้นมวยเดินมวยบุกนี่ได้เปรียบครับวันอาทิตย์นี้ผมฟันธงไปที่แลมโบ้ครับลูกหนักแรงผมมองไปที่ทางด้านของก้องศักดิ์ครับผมฟันธงไปที่ก้องศักดิ์พี่เจสันชัยมวยไทยครับจะชนะแลมโบ้ครับวันนี้ผมออกไปที่ก้องศักดิ์น่าจะแจ้งเกิดได้ครับสายผ่านตลอดครับผมอาทิตย์นี้ผมก็ยังชอบไปที่มวยหลักเหลี่ยมฝีมือแข้งซ้ายรุนแรงอย่างก้องศักดิ์ PK แสนชัยครับผมเอาล่ะ